วัสดีค่ะฉันสติพิมลมงคลพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเมืองผู้กล้าพญาแลดินแดนแห่งดอกกระเจียวบานวันที่7ถึง9ตุลาคม2565นี้พวกเราชาวจังหวัดชัยภูมิพร้อมใจกันร่วมจัดงานดอกกระเจียวบานณอันดามันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรามีสินค้าไปนำเสนอมากมายนะคะอาทิข้าวเรามีข้าวอินทรีย์ระดับมาตรฐานสากล นะคะส่งออกเป็นข้าวเพื่อสุขภาพเช่นข้าวก้องข้าวไรเบอรี่นะคะข้าวสารเหนียวมีข้าวสารหอมมะลิแปรรูปทำขนมทำอาหารนะคะและยังมีผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกมากมายนะคะสำหรับผลไม้ของจังหวัดชัยภูมิเรามีหลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นส้มโอทองดีบ้านแท่นเป็นส้มโอสินค้า GI นะคะปลูกในพื้นที่บ้านแท่นมีสับปะรดท่าหินงมนะคะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านหล่นซึ่งเป็นสินค้าที่เราจะพัฒนาเข้าสู่ GI นะคะเป็นมะม่วงเกรดดีส่งออกนะคะมีมะขามหวานสีพักดีซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอพักดีชุมพลนะคะมีกล้วยหอมทองหนองบัวแดงซึ่งเราผลิตส่งประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากนั้นเรายังมีสินค้าพืชผักสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรแปรรูปตำรับพญาแลอีกหลากหลายนะคะมีหลายๆสูตรนะคะอาหารขึ้นชื่อของเราจะมีหม่ำนะคะผลิตจากเนื้อวัวเนื้อหมูไส้กรอกอีสานนะคะผลิตในพื้นที่ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะนอกจากนั้นยังมีผ้านะคะผ้าของเราเป็นมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายเราผลิตเส้นได้ในพื้นที่นะคะผลิตเลี้ยงหมอนปลูกหมอนเลี้ยงไหมเองมีปลูกฝ้ายทอเส้นฝ้ายแปรรูปเป็นผ้ามัดหมี่ผ้าลายขีดเป็นต้นนะคะเราผลิตทั้งผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะคะและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปเยี่ยมชมงานของเราที่ห้างรามไรท์นะคะใกล้สี่แยกถนนมนตรีใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตในวันที่7ถึง9ตุลาคม2565นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ